กราบเรียนผมแววตาผมวิตกมากเลยวันนี้นะฮะเนื่องจากว่าเมื่อคืนผมได้รับความชมเป็นหมื่นคนเกลียดเป็นแสนนะพี่น้องที่เคารพครับในเมื่อจิตเราใต้สำนึกมันบอกเราให้เราทำอย่างนี้ผมเป็นคนที่ไม่ฝืนความรู้สึกอยู่แล้วที่ผมมาผมไม่ได้มาไล่ใครไม่ได้มาว่าใครใครจะเป็นนายกใครจะเป็นฝ่ายค้านใครจะเป็นรัฐบาลก็เป็นไปมันไม่เกี่ยวกับตลกผมตลกตัวเล็กๆคนนึงที่ผมจะแอบมาให้กำลังใจจะมาให้กำลังใจกันว่าผมไม่เอาพรบนี้ทั้งๆที่ผมอัดอั้นตันใจมายาวนานมากแล้วมึงคุณทำอะไรกันนะมีคนบอกให้ผมพูดจาให้สุภาพผมไม่อยากพูดว่าพวกมึงทำอะไรกันอยู่คุณต้องเข้ามาเนี่ยคิดอยู่มันสองอย่างจะแก้กับจะกู้แค่นี้เลยเวทีนี้เป็นเวทีที่ทรงเกียรติยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับผมเดินไปไหนคนขอถ่ายรูปจับมือชื่นชมผมจะตายแล้วชื่นชมกันมากเลยเมื่อคืนผมเมื่อกะขึ้นมาผมจะมาล้อพ่อแล้วลูกแล้วผมกะจะมาเล่นให้ท่านคลายเครียดกันแต่ผมก็ถลำไปถลำไปใจมันรักอ่ะโอ้มีความสุขเดินออกจากกับสามเสนเมื่อคืนปิดเครื่องไม่ยอมเปิดนอนไม่หลับถึง6โมงเช้ามาเผลอหลับตอน7โมงเช้าตื่นมา9โมงเปิดตัดสินใจเปิดโทรศัพท์โอ้โหโทรศัพท์โคตรพ่อโหดมากนายกโทรหาเลยร้องไห้ฟูมไฟใหญ่เลยนายกสมาคมตลกฮะไอ้หยองไอ้เหี้ยมึงสุดยอดมากไอ้หยองมึงยี่สุดยอดกูนับถือน้ำใจมึงไอ้หยองมึงแน่มากจิตใจมึงงามมากกูอยากทำแบบมึงแต่กูทำไม่ได้ลูกเมียกูเป็นเป้านิ่งร้านกูกำลังขายดีขอบคุณพี่น้องศิลปินทุกท่านขอบคุณเพื่อนร่วมอาชีพที่เคารพทุกท่านดาราอาวุโสหลายคนผมเห็นแล้วอยู่แถวนี้ไม่กล้าเปิดตัวไม่เป็นไรครับอย่าเปิดบันไดลวกเลยครับอย่าเปิดครับอย่าเปิดออกมาอย่างเดียวออกมาอย่างเดียวไม่ต้องเปิดกูเองตื่นเช้ามากูแจ็คพอตโดนถอดทุกรายการผู้จัดหนังหลายคนโทรบอกถ้าคุณยังไปอีกถอดเชิญผมก็บอกเชิญก็ลองดูสิกูทำเพื่อกูคิดว่ากูทำถูกต้องผลกระทบปัญหาเกิดกับชีวิตกูไม่เป็นไรแต่อย่ากระทบกับประเทศชาติบ้านเมืองสถาบันอะไรที่มันแตะไม่ได้มึงก็อย่าแตะนะก่อนเข้ามาหลายวันนอนคิดอยู่ 7-8 วันแต่จิตผมมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วคิดหลายวันผมโทรปรึกษาคนแรกก็คือผู้การแต้มมือปราบหูดำวิชัยสังวภัยขอนายขออนุญาตพูดผมไปไงนายผมว่าจะไปหยองสังกลัวเหี้ยอะไรแม่มึงจะเล่นตลกไปจนตายเหรอไอ้เหี้ยเปิดหน้าสู้กับแม่งเลยแหละ
รับผิดชอบด้วยนะพูดอะไรไว้รักและเคารพนะฮะดูแลไม่ไหวก็ช่วยไปสะกิดบอกประชาธิปัตย์ด้วย พี่น้องที่เคารพครับผมเป็นคนชอบการเมืองดูการเมืองมาตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนสนุกจริงๆการเมืองอ่ะอย่างท่านสมัครท่านไตลงกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมไตลงอินทรีประชาธิปัตย์สงขลาพี่น้องที่เคารพครับผมเห็นว่าถึงเวลาแล้วพี่น้องต้องออกมารวมตัวกันอย่าให้เซตซีแม่มันปัญหาเกิดแล้วกระทบแล้วนะฮะเหี้ยขึ้นบ้านผมแล้วครับพี่น้องเด็กกราบขอบคุณพี่น้องศิลปินทุกท่านที่โทรด้วยความเป็นห่วงโทรบอกว่าเป็นห่วงมากพี่ไปทำไมพี่คิดยังไงผมก็เลยบอกน้องรักที่เคารพทุกคนคนโทรมาถ้าไม่กล้าหุบปากถ้าทุกผมมีพี่น้องมีเพื่อนเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเยอะมากอยู่ฝั่งนู้นก็เยอะมากแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าฝั่งนู้นน่ะโทรมาให้กำลังใจเยอะมากเหิมเกิมมากเหรอกูบอกเธอผมถามตัวเองไม่ใช่นะสาธุผมเป็นตลกเป็นประชาชนคนตัวน้อยๆที่มีความคิดเหมือนกับพวกท่านเป็นล้านๆคนเนี่ยถ้าผมผิดผมก็ยอมตายแบบสง่างามครับยอมตายใครจะเกลียดรัฐบาลก็เรื่องของเขาใครจะเกลียดฝ่ายค้านก็เรื่องของเขาใครจะเกลียดใครก็เรื่องของใครแต่ถ้ามึงเกลียดเมืองไทยอ่ะมึงเกิดทำไมไอ้เหี้ยผมมาที่นี่ผมไม่มีอะไรได้มีแต่เสียแต่ผมได้ใจจริงๆอ่ะเจริญพรญาติโยมอาตมาคิดว่ามนุษย์เราไม่รู้จักฉุดคิดว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าอาตมาพยายามจากวัดสวนกล้วยจริงๆอาตมาคิดเหมือนพวกโยมทุกท่านเลยนะแต่ลูกศิษย์อาตมาแดงเถือกเลยอาตมาก็เลยเคิ้มอย่าว่ากันนะโยมนะมนุษย์เราสร้างปัญหามนุษย์ทะเลาะกันทุกหย่อมย่าอาตมาเห็นแล้วสังเวชใจฝ่ายค้านด่ารัฐบาลรัฐบาลว่าฝ่ายค้านด่ากันไปด่ากันมาก็เปียกด้วยกันทั้งคู่เราเป็นคนไทยเราก็ต้องทำใจอย่าว่าอย่างนั้นบ้านเราเมืองชาติประชาธิปไตยมันก็เป็นธรรมดาต้องมีการด่ากันบ้างว่ากันบ้างแต่นี่มึงทำมากเกินไปไหมอาตมาก็ไม่ขออะไรเลยก็บอกหลายครั้งแล้วว่าอย่าทำพอเป็นรัฐบาลแล้วก็คิดเรื่องว่าจะช่วยอะไรประชาชนไม่ได้คิดอยู่เรื่องเดียวอาตมาบอกแล้วยันมันสังเวชใจจริงๆเลยสังเวชใจมากสาเหตุมันมาจากมันนี่พอมีมันนี่เซ็กซี่มันก็เกิดเพราะคนเราโลภหลงในกามไขว่คว้าหาความสุขกับเนื้อกับหนังอาตมาค่อนข้างจะโชคดีให้สวยขาวขนาดไหนก็ไม่ได้ยี่พรหมจรรย์อาตมาหรอกจริงสวยขาวขนาดไหนก็ไม่ได้ยี่พรหมจรรย์อาตมาหรอกอาตมาชอบคนดำกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมจาประสาทสุรินทร์ผมขอประท้วงครับท่านประธานที่เคารพผมขอประท้วงผมจะประสาทหัวชะระตุครับผมขอประท้วงมาตรา61ไอ้เหี้ยรวมอยู่รู้อยู่มาตราเดียว
ล้วยังงี้พี่น้องชาวสุรินทร์นะภาคภูมิใจตรงไหนอารบานเอ้ยมึงอยากเป็นสสเลยหยองเขาบอกมึงอยากเป็นสสเหรอแหมถ้ามีโอกาสวาสนาแล้วมึงเอ้ยกูฉลาดกว่าไอ้กูฉลาดกว่าควายหลายตัวเลยในสภาพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยกูอ่ะไม่ไปนั่งอมจริงๆผมไม่เป็นสสควายแน่นอนแหละถ้าในอนาคตนะขอโทษจบปริญญาตรีแล้วปีนี้พี่น้องที่เคารพครับพี่น้องชาวสุรินทร์เรียกสสไม่ผิดเพราะจ่าประสิทธิ์สู้ทั้งในสภาและนอกสภาในสภาไม่มีเหี้ยอะไรเลยป่วนอย่างเดียวไอ้ฝ่ายพรหมกับประสิทธิ์เนี่ยรู้จักกันสมัยมันเก็บสวยอยู่แถวแม่กองนั่นพี่น้องที่เคารพผมรู้ตลกอย่างผมเนี่ยฉลาดกว่าสสหลายคนพี่น้องที่เคารพผมพูดจริงท่านที่ให้ตังค์ผมมาทุกท่านรับพรต่อไปนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจนดลบันดาลให้รถขนเงินธนาคารไปคว่ำหน้าบ้านท่านทุกคนครับให้ถุงเงินทะลุออกทะลักออกมา8ถุงถุงละ9ล้านขนเข้าบ้านกันอย่างมีความสุขนะครับ3วันต่อมาติดคุกกันทุกบ้านนะครับคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันไม่น่าตีกันเลยหนอคนไทยรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้อีกคนเป็นนปช.อีกคนเป็นพันธมิตรมีระเบิดและแก๊สน้ำตาให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาเออมันจะมีต่อไอ้สนธิไอ้จำลองสิเข้าไปทำเนียบไอ้จตุพรไอ้ณัฐวุฒิสิเข้าไปทำเนียบมาเจอกันหน้าสภาพอดีเป็นจังใดพี่ตีกันมันบ่อน้อคนบ้านเฮาเฮ้ยผมรู้จักการว่าผมรู้จักคำว่าพอเพียงขอบคุณพี่น้องที่เคารพครับมาวันนี้ไม่ได้อยากดังไม่อยากครับอะไรไม่อยากออกทีวีอะไรหรอกเพราะทีวีออกอยู่แล้วดังอยู่แล้วตอนนี้เขาก็ตัดหมดแล้วที่จะออกได้ก็เหลือบูสกายที่เดียวต่อไปนี้แต่ขอฝากบอกผู้จัดบอกทุกช่องนะครับพี่น้องที่เคารพถ้าคิดว่าใจนะจ้างต่อนะครับอย่าให้เปลี่ยนครัวเปลี่ยนพริกแล้วมันจะเป็นการอาฆาตแค้นกันนะฮะผมยังเคารพรักนับถือทุกท่านผมไม่ได้มาไล่ใครไม่ได้ว่าใครไม่ได้มาเชียร์ใครไม่ได้มาเอาใจใครพี่น้องที่เคารพจากศิลปินตัวน้อยจะฆ่าจะบีบก็ตายจะคายก็ตายนะฮะมึงบีบจนตายแล้วมึงคายกูก็ตายอยู่ดีอ่ะแต่นะฮะผมบอกจากใจจริงของผมนะฮะออกมาเถอะครับไม่ต้องไปเกรงกลัวอย่ามัวเป็นกลางอย่ามัวนอนอย่ามามัวให้กำลังใจอยู่ที่บ้านครับมากันเยอะๆวันเดียวให้ยาวยาวแล้วก็จะจบลงอย่างสง่างามพี่น้องที่เคารพ